สวัสดีครับครั้งที่แล้วผมมีคำถามมาถามท่าน5ข้อวันนี้จะมาถามเพิ่มอีก5ข้อจากข้อ6ถึงข้อ10ครับถ้าตอบถูกแสดงว่าท่านเดินมาถูกทางแล้ว6ท่านทราบคำแปลของคำว่าเขมรหรือไม่ก่อไม่ทราบขอทราบเฉลยถ้าท่านตอบว่าก็ไม่ทราบแสดงว่าท่านไม่รู้ความหมายของคำว่าเขมรถ้าท่านตอบข้อขอว่าทราบก็จะขอเพิ่มเติมดังนี้ครับผมขออ้างอิงบทความบางตอนในเพจศิลปะและวัฒนธรรมหัวข้อเรื่องเขมรไม่เรียกตัวเองว่าขอมไม่มีคำว่าขอมในภาษาเขมรคำว่าขอมมาจากไหนเขียนโดยเสมียนอารีเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566และผมจะขอเพิ่มเติมหลังจากข้อเขียนนี้จารึกเขมรโบราณทั้งในสมัยก่อนเมืองพระนครพุทธศตวรรษที่11ถึง14และสมัยเมืองพระนครพุทธศตวรรษที่15ถึง19ไม่พบคำว่าขอมในจารึกเหล่านี้อย่างไรก็ตามมีคำหนึ่งซึ่งมีความใกล้เคียงกับคำนี้และอาจเป็นที่มาของคำว่าขอมคือคำว่ากรมภาษาเขมรปัจจุบันใช้ว่ากรมคำว่ากรมในภาษาเขมรโบราณมี2ความหมายคือ1แปลว่าลงไปต่ำใต้ถ่ายใต้ต่ำกว่าลงผู้ต่ำกว่าและ2แปลว่าประเทศดินแดนเขตดินแผ่นดินทั้งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าชาวกัมพูชาเรียกตนเองว่าโกรมหรือขอมในความหมายว่าชาวเขมรหรือชาวกัมพูชาแต่พวกเขาเรียกตนเองอย่างชัดเจนว่าเขมรมาตั้งแต่สมัยก่อนเมืองพระนครหลักฐานที่เรียกชาวกัมพูชาว่าเขมรเก่าที่สุดคือศิลาจารึก KA64 ซึ่งเป็นศิลาจารึกสมัยก่อนเมืองพระนครอายุราวพุทธศตวรรษที่12กล่าวถึงทาสชาวเขมรโบราณไว้ว่ากยมกเมนโคโต20 27 32คำว่ากยมในภาษาเขมรโบราณสมัยก่อนพระนครหมายถึงข้ารับใช้ส่วนคำว่ากเมนเมื่อรวมความหมายของคำว่ากยมกเมนแล้วจึงน่าจะแปลว่าข้ารับใช้ที่เป็นชาวเขมรแสดงว่าชาวกัมพูชาเรียกตัวเองว่ากเมนมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นคำว่าเขมรในช่วงเขมรสมัยเมืองพระนครและกลายเป็นเขมรออกเสียงว่าเขมรดังที่ปรากฏในภาษาเขมรปัจจุบันผมจะขอเพิ่มเติมดังนี้แต่เดิมเขมรเรียกตัวเองว่าเป็นกเมนคำนี้มาจากคำว่าเกรเมกเมแปลว่าทาสมีความหมายว่าเป็นผู้สืบทอดมรดกเป็นทายาทจากแม่ที่สืบทอดกันต่อมา 7. ข้อความใดกล่าวถูกต้องก.เสียมปล้นดินแดนเขมรข.เขมรปล้นดินแดนเสียมเฉลยคำตอบคือข้อขอเขมรปล้นดินแดนเสียมดินแดนสยามหรือเสียมเมื่อก่อนกว้างขวางมากดินแดนตอนใต้ของสุโขทัยเป็นดินแดนของขอมมีศูนย์กลางอยู่ที่พิมายต่อมาได้ขยายอาณาจักรลงไปทางใต้สร้างเมืองพระนครโดยใช้แรงงานจากทาสชาวเขมรและทาสชาวจามในสมัยนั้นใครมีข้าทาสมากถือเป็นผู้มีบารมีขอมสมัยนั้นต่างก็มีทาสมากจนอัตราส่วนของทาสมากกว่านาย3เท่าบันทึกของโจต้ากวนก็กล่าวไว้เช่นนี้ในที่สุดท่าที่นำโดยพระเจ้าแตงหวานซึ่งเป็นปุถุชนธรรมดาก็ปฏิวัติสังหารพระเจ้าชัยวรมันที่9ตั้งตนเป็นกษัตริย์เมื่อพุทธศักราช1879เลิกใช้ชื่อกษัตริย์ที่มีคำลงท้ายชื่อว่าวรมันยึดดินแดนเสียมไปเป็นของชาวเขมรเป็นการปล้นเอาดินแดนไปจากเสียมเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองเขมรก็โฆษณาชวนเชื่อว่าเสียมเป็นดินแดนเดิมของเขมรจากพุทธศักราช1879นับถึงพุทธศักราช2566เป็นเวลา687ปีที่ล้างสมองคนเขมรจนมีความเชื่ออย่างสนิทใจมาจนถึงทุกวันนี้8ข้อความใดกล่าวถูกต้องก.เขมรสร้างปราสาทนครวัดข.ขอมเสียมสร้างปราสาทนครวัดเฉลยข้อขอขอมหรือเสียมสร้างปราสาทนครวัดปราสาทในเขมรสร้างโดยชาวขอมทั้งสิ้นเขมรสร้างปราสาทไม่เป็นเลย
หลังพระเจ้าแต่งหวานไม่มีการสร้างปราสาทใหม่ไม่มีการจารึกอะไรขึ้นใหม่ทั้งสิ้น 9. ข้อความใดกล่าวถูกต้องก.เขมรมีภาษาของตัวเองข.เขมรเอาภาษาของไปใช้จนเข้าใจว่าเป็นภาษาของตัวเองเฉลยข้อขอเขมรเอาภาษาของไปใช้จนเข้าใจว่าเป็นภาษาของตัวเองเมื่อคนที่เป็นทาสมาอยู่กับชาวเสียมก็สามารถพูดภาษาเสียมได้เหมือนคนเวียดนามที่เข้ามาอยู่ในเขมรเมื่อผ่านไปหลายชั่วคนก็สามารถพูดภาษาเขมรได้เหมือนคนเขมรที่เคยอยู่มาก่อนถ้าเขมรและจามมาอยู่ในเมืองพระนคร400ปีทำไมจะพูดไม่ได้จนทุกวันนี้จึงคิดว่าภาษาของเป็นภาษาของตนเองจึงเรียกใหม่ว่าภาษาเขมร 10. หลังสมัยพระเจ้าแตงหวานเขมรสร้างปราสาทใหม่เพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่ก.ไม่แน่ใจข.ไม่ได้สร้างปราสาทใหม่เพิ่มเติมเฉลยข้อขอไม่ได้สร้างปราสาทใหม่เพิ่มเติมเลยเพราะสร้างไม่เป็นปราสาทที่มีอยู่ก็เป็นปราสาทที่ชาวของออกแบบและสร้างไว้เป็นการกินบุญเก่าที่มีผู้สร้างไว้ก่อนแล้วปัจจุบันก็ไม่สามารถบูรณะได้เลยสรุปว่าถ้าท่านตอบถูก5ข้อแสดงว่าท่านเข้าใจคำว่าขอมกับเขมรเป็นอย่างดีถ้าท่านตอบถูก3ข้อแสดงว่าท่านเข้าใจพอสมควรถ้าท่านตอบถูก2ถึง1ข้อแสดงว่าท่านเข้าใจเพียงเล็กน้อยถ้าท่านตอบไม่ถูกสักข้อแสดงว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านเชื่อตามที่นักวิชาการเอามาพูดท่านก็พูดตามเขาโดยไม่ได้วิเคราะห์หาเหตุผลคงต้องใช้เวลาอีกนานจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้วันนี้ผมถามท่านเพียง5ข้อมีโอกาสจะมาถามท่านในข้ออื่นๆต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ